ดูเรื่องการลักลอบตัดไม้เพื่อที่จะส่งไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งก็ยังมีอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดที่จังหวัดนครพนมค่ะเจ้าหน้าที่ยึดไม้ชิงชันได้34ท่อนมูลค่าประมาณ1ล้านบาทค่ะ ในช่วงเช้าที่ผ่านมานายสุนทรซอยรามประลัดอำเภอฝ่ายกิจการพิเศษพร้อมด้วยนายชิดพลใหญ่านหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูผายน,นำเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและปราบปรามขบวนการลักลอบค้าไม้พยุงและไม้ชิงชันห่วงห้ามหลังจากรับรายงานว่ามีการลักลอบตัดไม้พยุงและไม้ชิงชันในเขตป่าอุทยานแห่งชาติภูผาย์ในพื้นที่ตําบลบ้านแก้งอําเภอนาแก่จังหวัดนครพนมรอลําเลียงส่งออกไปขายประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจากการตรวจสอบพบไม้ชิงชันแป รูปขนาดความยาวประมาณ2เมตรหน้ากว้างประมาณ30เซนติเมตรจำนวน34ท่อนมูลค่าไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทซุกซ่อนอยู่ในป่าจึงยึดไว้ทั้งหมดและจะเร่งสืบสวนติดตามหาในทุนมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อบ